哎，也许吧。Hello，再次 Brighton Bay，ไม่มีหน้าโจ๊กเกอร์สวัสดีครับไม่กินแล้วพี่อิ่มมากกินอะไรอ่ะไม่เอาไม่เอาไปไหนมาจากร้านเหรอเออไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวมาผมไปยิมมาก่อนไงแล้วก็ค่อยกลับมาวันนี้เหนื่อยมากอะไรนะวันนี้เหนื่อยมากสั่งสอนหน่อยเหนื่อยเรื่องอะไรครับอ้าวโอ้ร้านอยู่ดีแล้วเกือบไปแล้วทำไมอ่ะเกือบจะเข้าเลยมาเกือบอ่ะเฮียเอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เห็นเท่เลยอันยองครับอาทิตย์เรามักตกหลุมรักใครสักคนที่เขาไม่อยู่ในชีวิตของเราสวัสดีทุกคนนะครับเพราะสุดท้ายยังไงเราก็มักจะแพ้คนที่อยู่ในใจเขาอยู่ดีคมจังเลยไปอ่านเจอมาจำความรู้สึกเวลาตกหลุมรักใครแรกพบได้ไหมครับผมอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงกันบ้างเมื่อกี้เราไปอ่านโค้ดคำคมมารู้สึกว่าโอ้เวลามันมีความรู้สึกแบบนี้มันดีเนาะมันเหมือนใจพองโตนะแต่ในความในอีกมุมนึงมันรู้สึกมันทรมานเหมือนกันเนาะ Why you cute เร็วดิมันคนสุดท้ายร้อนอะคือตอนนี้เราตัวเหม็นมากเลยเว้ยเพราะเรายังไม่อาบน้ำเราไปฟิตเนสมาแหละแล้วเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวมาไปร้านมาแล้วก็ไอ้นัดลาด่วนวันนี้วันนวราตรีครับอยากไปวัดแขกมากเลยไม่ได้ไปอ่ะสวัสดีครับโอเคก็อดโฟขับรถเล่นเปล่าดมหน่อยค่ะวันดีตอวันดีติ๋งพี่นาโชว์ซิกแพคอีกไหมไม่มีพรุ่งนี้มาสิพรุ่งนี้ยังมีอีกหรอครับคนเรามักหลงรักที่หน้าตาแล้วมาต่อที่นิสัยอ่ะแต่คนบางคนก็มีเสน่ห์ที่นิสัยนะหรือบางทีวันดีวันดีครับดูสองรอบวันนี้ดูกี่รอบก็ไม่เบื่อมาสั้นๆไงเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าพอเราอายุมากขึ้นเราเลยรู้สึกว่าคนที่มีเสน่ห์ส่วนมากคือคนที่มีความรู้แล้วก็คนที่มีความเขาเรียกว่าความcompromiseนะความเขาเรียกว่าอะไรวะความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะเดี๋ยวไปด้วย15ไปงาน GMTV ไปครับสวัสดีครับแต้วพี่นาคายชิมอนเนี่ยไม่แปลกแต่พี่นาคายปลื้มด้วยเหรอพี่นาเหมือนตรงไหนของปลื้มครับ Do you think Vietnam mess ไม่มี No I can sorry ทำไมวันนี้จัดดึกครับวันนี้จัดแทนน้องนัทกิจจริตครับเล่นนี่กัน Question from your story พี่มาจัดพอดแคสต์อยากจัดเหมือนกันนะอยากทำพอดแคสต์เหมือนกันเคยเริ่มจะทำแล้วด้วยแหละแต่ก็มีติดบางอย่างว่าบางอย่างเราได้มาจากความคิดคนอื่นมันยังไม่ตกผลึกด้วยตัวเองจริงก็ไม่ผิดเนาะตัวเหม็นตะไคร่หอมไอ้กัด ตัวกับแก้มเหมือนปื้มคิ้วกับแก้มเหรอ
จริงเหรอให้5คำถามเร็วอะไรก็ได้ขอ5คำถามครับเซนเอ้ยเขียนให้หน่อย5คำถามอยากตอบสวัสดีคริสสวัสดีซามาร่าเมื่อคุณมาที่อินโดนีเซียจะเลี้ยงข้าวเราเหรอฮัลโหลกิฟต์ไหนไหนไหนพิมมาเร็วๆๆขอ5คำถามอะไรก็ได้จะตอบพยายามตอบความจริงที่สุดมั่นหุ่นเก่งนะไม่จริงเพลงที่ชอบฟังช่วงนี้ค่ะนี่ไงกดนี่เนี่ยกด question เนี่ยเนี่ยกด question from your story กดมาเลยบีน่าเล่นซีรีส์คู่ปื้มหรือเปล่าจำไม่ได้วะเอาจริงอ่ะมีมั้ง How to ทำ six pack exercise เฮ้ยกดให้หน่อยดิดูมาดูใจน้องมันหน่อยนี่ไงผมว่าจะให้น้องมันมาหาเนี่ยพี่นัทอยู่ไหนอ่ะไปบ้านพี่ได้ป่ะ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 ฝันดีครับต่อฝันดีครับวันนี้อารมณ์ดีนะคะก็อารมณ์ดีครับทำไมอ่ะคำถามเลยไป2อันแล้วเอาคำถามแบบเป็นช่องๆอ่ะกดเนี่ยโพสต์ question sticker share response live เนี่ยทำไมทำไม่ได้วะกดไงอ่ะมันก่อนนั้นทำได้อยู่เลยทำไมทำไม่ได้แล้ววะโหไม่มันเลยว่ะกดไงวะคุณไงวะงานใหญ่พี่นะคืออะไรคะงานใหญ่พี่นะก็คืองานเปิดตัวละครเฮ้ยนี่เปล่าวะมันไม่ขึ้นมันไม่แล้วเหรอแล้วคนอื่นทำไงให้มันขึ้นอ่ะทำไมของเราทำแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโกรธแล้วนะเอจิวเอจีเอจิวว ันนี้ไปฟังเรื่องโรคซึมเศร้ามาวันที่15นัดรวมหลังเลิกไหมคะแล้วว่าเราจะชิ่งออกก่อน98 EDM อันยองครับวันเกิดงานวันเกิดคุณสิเมื่อไรจะแต่งงานนะครับยังครับยังไม่แต่งครับไม่มีตังค์แต่งนะหลุดกลับมาใหม่มีไหมมีคำถามไหมอยากรู้อีกไหมโยแม่ขวัญเป็นงานมันเกิดพี่สิงห์ไหมไม่รู้สิอาจจะไม่ได้ไปมั้งชิ่งทำไมชิ่งเพราะว่าคนมันจะเยอะครับแล้วเราก็แบบอยากออกง่ายๆขอ how to heal ตัวเองหน่อย heal เรื่องอะไรล่ะครับไหนลองพูดมาซิมีปัญหาเรื่องอะไรฮ่าๆสวัสดีรถพี่นะงอแงไหมอ่ะเมื่อวานนั่งชิลเลยรถพี่นะงอแงไหมอ๋อนั่นรถแข่งครับเมื่อกี้หนูยังเห็นคนใช้อยู่เลยนะฮะใช้อะไรวะถ้าชิงจะเจอไหมลิซ่าพี่นะพูดถึงพี่นิกกี้เขาเป็นคนตลกไหมคะตลกครับพ่อขอคำคมเฉียบๆหน่อยเรามักตกหลุมรักกับคนที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ในตัวของเรามักตกหลุมรักกับใครสักคนที่ไม่สามารถอยู่ในชีวิตของเราได้ครับชาไข่มุกกันนะลมชอบไหนมากกว่ากันชอบชาไข่มุกหวานน้อยครับแต่ถ้าน้ำมันลมศูนย์แคลอรี่ก็โอเคสิ่งที่พี่นะเคยกลัวเราเคยกลัวการไม่รู้เราเคยกลัวการที่เราไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไม่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่วันนี้พอเราโตขึ้นมาเราเลยรู้ว่า
การที่เราไม่รู้นี่แหละคือความรู้อันพิเศษการที่เราไม่รู้เนี่ยมันเลยทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้ว่าจริงๆแล้วมึงไม่รู้เรื่องนะเว้ยสิบห้าไม่เจอหลังเลิกงานอาจจะเจอก็ได้ถ้าเขาไม่ให้ออกถ้าเขาไม่ให้ออกมาไหนต้องดูก่อนคมสุดเฉียบนั่นแหละท่านผู้ชมได้งั้นเราจะไม่ไปจะเอ้ยไปดูคนอื่นได้คือเยอะแยะเดี๋ยวแฟนสับสิงคริสชิมอนเด็กใหม่ๆนั้นนนเป็นหมื่นเลยไปได้เราไม่อยู่คนเดียวไม่มีคนไม่นั่นหรอก Can you speak English just a little bit เลิกคุยแล้วอำเภอเนี่ยไม่ได้ครับไม่ไปแล้วเราไม่ต้องไปจริงๆอ่ะดูทีวีนะอย่ากลัวสิ่งที่มันยังไม่เกิดเวลาเหนื่อยจากงานก็พักครับผมชอบการเหนื่อยจากงานมากกว่าการเหนื่อยจากการนั่งรองานให้มาหาเรานะผมชอบการเหนื่อยจากการได้ลงแรงทำอะไรดีกว่าเหนื่อยจากการรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งครับไฮบอลการที่เราไม่รู้ทำให้เรากล้าขึ้นด้วยจริงเหรอมันก็อาจจะจริงนะผมว่าบางทีคนเรามันอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเส้นที่แบบจะฆ่าเราได้แต่เราไม่รู้ตัวมากกว่าจริงๆเรื่องบางเรื่องไม่รู้ดีกว่าอยากเจอพ่อไงค่ะรู้หิวอะหิวว่ากินสิฮะตอนนี้ร้านชาบูมอไม่ปิดนะไปได้นะแต่ก๋วยเตี๋ยวปิดละรักเธอจนเหนื่อยหัวใจอยากถ่ายรูปพ่อกับชิมอนพร้อมกันไม่ให้ถ่ายแต่หนูเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย7วันอยากตายถ้าเรารู้สึกว่าเรายังมีโอกาสเรียนและได้ทำงานไปด้วยนะถือว่าเราได้ประสบการณ์มากผือนะคนบางคนได้มาทำงานแต่ไม่ได้เรียนคนบางคนได้เรียนแต่ไม่เคยทำงานแต่วันใดวันหนึ่งถ้าเราได้เดินขึ้นบันไดที่มันชันน้อยกว่าเดิมเราก็ยังแข็งแรงแล้วเดินได้ไกลกว่าคนอื่นเขาอยู่ดีเป็นง่ายดีนะฮัลโหลแม่ติมอุ้ยแซ่บเวอร์เราเนี่ย15พ่อไปพบปะประชาชนหน่อยโหดร้ายมากงานมีพ่อเมียเซอร์ไพรส์มั้ยคะไม่มีครับถามได้มีอะไรไม่มีทั้งนั้นนะฮะWhy don't you answer me? I already answer you. มายกนิ้วโป้งทำไมยกนิ้วโป้งอะมาทำอะไรให้โกรธมาโป้งทำไมโป้งโป้งแล้วไม่คบกันเนี่ยฮะทำไมถึงหน้าใสแบบพี่ครับทำยังไงเหรอกูบอกแล้วไงว่ากูจัดรายการอิดแปมจากวัดจิตวิทยาตัวเองว่าตอนนี้เรายังสามารถวิเคราะห์คนหรือว่ายังสามารถให้คำแนะนำใครได้อยู่หรือเปล่าขอหน่อยฮะที่รักพี่เจนเธอเราจะดุเธอเรื่องเธอกินน้ำมันลมเยอะแล้วนะออกกำลังกายเมื่อนานหรือเมื่อวานพ่อแม่มาก็ถามนะหนูสวยไหมคะสวยมากเลยครับไหนวะมองไม่เห็นมีคนเดียว
เกลียดความเปลี่ยนเสียงยิ้ว PTV โอ้ยหุยห่วงเก่งโดนดูถูกเราควรทำตัวแบบไหนไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเราจะเอาตัวเองไปวัดค่ากับสิ่งที่เขามาตีค่าเราทำไมกินเราได้เลยที่รักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรื่องดูถูกเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาอยากตอบปัญหานี้เราชอบขอ20วิเข้ารายการแป๊บหนึ่งแหมนะฮะกิจกรรมที่หลายคนอยากเล่นกันนะฮะส่วนใครที่มาเล่นแล้วก็หูยต้องใช้ความเขาเรียกว่าต้องรวบรวมข้อมูลของเสียงหีรอบตัวมาตอบคำถามมากๆเลยนะฮะกับ EDS Bonus Special Sound นะคุณผู้ฟังก็ลงทะเบียนที่ Facebook 98 EDS ครับเล่นไล่กันมาเลยแต่ช่วงอู๋ช่วงฟังก็ช่วงนะเองเนาะก็โบนัส 5,000 ครับไม่ได้เหลือ 2,500 แถมคำใบ้1คำและยังไม่ได้อีกเหลือ 1,000 แถมอีก2คำใบ้แต่ในช่วงผมนะครับเอาจริงๆว่าผมเป็นคนชอบโกงอ่ะคุณผู้ฟังก็จะเปิดให้คุณผู้ฟังฟังหลายรอบก่อนนะก็ยังไงไม่ยากจนเกินไปครับรีบมาเล่นกันอยากแจกจริงๆครับจะไม่ลืมว่าพูดอะไรไปใช่ไหมไม่ลืมเราได้ยินว่าถ้าเกิดโดนดูถูกให้ทำยังไงใช่ไหมเราว่าไม่มีใครสามารถมากำหนดคุณค่าของเราด้วยคำพูดของเขาได้นี่หรอไหมเอาทองคำไปโยนให้ลิงมันก็คงไม่เห็นค่าเอากล้วยหอมไปโยนให้ใครดีวะเอากล้วยหอมไปโยนลงน้ำปลาคงไม่กินมั้งไม่รู้ว่ะเอาง่ายๆดีกว่าเอาแห่ให้ชาวนามันก็ไม่มีประโยชน์เอาเคียวเกี่ยวข้าวให้ชาวประมงมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกป่ะเอาเรือให้ทหารอากาศมันก็ไม่มีประโยชน์ดังนั้นน่ะใครจะดูถูกเราอย่าไปสนใจเราแค่รู้คุณค่าของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนก็พอและเมื่อไหร่ถ้าเกิดเราอยู่กับใครที่เป็นท็อกซิกในชีวิตหรือเราอยู่กับใครเรารู้สึกว่าตัวเราด้อยค่าแปลว่าเราอยู่ผิดที่ครับเดินออกมาให้ไวที่สุดครับอยากเป็นอย่างไรให้ไปอย่างนั้นอยากทำอะไรให้ได้ให้พยายามเป็นสิ่งนั้นให้มากที่สุดอย่าไปขัดขวางความคิดตัวเองว่าเราทำไม่ได้แต่เริ่มต้นถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่เริ่มต้นมันคือความล้มเหลวความล้มเหลวยังไม่เริ่มเช่นเดียวกันครับเช็ดคมกริบมาดีเจนใครสนใจร่วมงานมีวันเกิด16พฤศจิกายนติดต่ออะไรวะทำไมเราถึงยอมทนเจ็บซ้ำๆกับความรักเราทนเจ็บซ้ำๆกับความรักเพราะปัญหาเราใช้เหตุผลและใช้สมองคิดแต่ความรักเราใช้หัวใจคิดครับย้ำเลยหัวใจไม่มีเหตุผลหัวใจเรายังบังคับให้มันเต้นไม่ได้หัวใจเราบังคับแรงดันเลือดไม่ได้บังคับมันคิดอย่างที่เราคิดไม่ได้เพราะเป็นอวัยวะที่สั่งการจากกายประสาทครับจากแกนกลางสมองเราควบคุมไม่ได้เช่นเดียวกันเราก็เลยวิ่งเข้าไปหาสิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดเสมอคนแพ้กล้วยฟังแล้วมีอะไรสู้ต่อปรบมือเย้สุดจ้าเฉียบมีกำลังใจเลยปรบมือรัวปรบมือครับผมเฉียบเลยถ้าอยู่ตรงไหนอึดอัดไม่ต้องเดินออกมาแค่ไม่ลดน้ำหนักก็พอเฉียบกว่านี่สุดๆไปเลยพี่เจนสวัสดีครับใครวะจีสวัสดีที่กทมฝนตกไหมคะหลังคาจะปิวที่ไหนวะฮะหลังคาจะปิวเลยเหรอลมมันแรงอะไรขนาดนั้นวะให้กันกว่าพี่จะเป็นศิลปินยากไหมครับโอ้โหเป็นศิลปินเนี่ยใครก็เป็นได้แต่เป็นแล้วอยู่ยังไงให้มันอยู่ได้เนี่ยยากกว่าจะไปโรงเรียนใครก็เรียนได้เรียนให้มันจบยังไงยากกว่าจะทำงานใครก็ทำได้ทำให้มันดียากกว่าคำถามเดียวกันเลยครับสวัสดีโอเคโจโจ้พี่น้ำพูดถึงโรคซึมเศร้าหน่อยค่ะอยากฟังเราเองก็ไม่รู้ว่าโรคซึมเศร้าเป็นยังไงแต่เราก็มีความเสี่ยงว่าเราจะเป็นเหมือนกันนะเขานอนไม่หลับแต่เรารู้สึกว่าคนที่มีโรคซึมเศร้าแค่เขาอาจจะต้องการใครสักคนที่รับฟังครับใครสักคนที่ยอมรับและเข้าใจในสิ่งที่เขารู้สึกผมว่ามันเกิดจากสารเคมีในตัวเรานะฮะเดี๋ยวนี้โลกเรามันมีสิ่ง
ที่มันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันคาดควบคุมไม่ได้คาดเดาไม่ได้เยอะไปหมดมันอาจจะเกิดจากความคาดหวังอาจจะเกิดจากความที่เราโดนปลูกฝังโดยสิ่งแวดล้อมแต่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาอาจจะไม่ได้ต้องการทางออกครับเขาจะไม่ต้องการความช่วยเหลือว่าเฮ้ยมึงทำแบบนั้นสิมึงทำแบบนี้สิมึงสู้ๆสิวะมึงเป็นอย่างนั้นมึงเป็นอย่างนี้ดิวะเขาแค่ต้องการให้ใครเข้าใจเขาสักคนว่าถูกที่เขายืนอยู่มันเป็นยังไงเช่นเดียวกันครับผมว่าถ้าวันหนึ่งผมกลัวจิ้งจกมากๆเลยนะผมกลัวคนบอกไม่เห็นเป็นไรเลยจับดิมันไม่กัดมันไม่ช่วยให้คนหายกลัวนะแต่กลับกันกับใครสักคนที่กลัวจิ้งจกเหมือนกันแล้วมาคุยว่าเออกูเข้าใจว่ามึงกลัวยังไงกูเข้าใจมึงไม่อยากจับมันนะเว้ยกูเข้าใจความขยะแขยงของมึงนะเว้ยแล้วเข้าใจด้วยใจจริงๆนะฮะถามด้วยความรู้สึกว่าอยากเรียนรู้จริงๆถามด้วยความใส่ใจจริงๆไม่ได้ถามเพื่อจะตอบเพียงอย่างเดียวนะผมว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าคงต้องการอะไรแบบนั้นเว้ยเพลงนี้มาเลย อะไรเนี่ยอย่าเอาความจริงเพราะหัดใหญ่คือฟ้าร้องเราพูดอะไรหนูเห็นหน้าพี่นั้นถึงพี่นะตอนไว้ผมยาวเหมือนโจ๊กโซคูโจ๊กโซคูไว้ผมยาวด้วยเหรอวะเราไม่เคยไว้ผมยาวเหมือนโจ๊กโซคูนะเธอผิดแล้วค่ะเอายาเราไปกินแค่รับฟังผมว่ารับฟังยังไม่พอเดี๋ยวมันต้องการความเข้าใจครับไปดูหนังโจ๊กเกอร์ได้ดูว่าซึมเศร้าไหมเอาจริงไหมเราดูหนังโจ๊กเกอร์แต่วันแรกที่เข้าเลยแล้วเราชอบด้วยเราชอบเล่นกับเรื่องของอารมณ์อยู่แล้วด้วยแหละจริงๆแล้วเราหายแล้วพี่น้ำฟ้าพ่อดิ่งป่ะเหมือนเลยโจ๊กเกอร์ไหมหมอถามคำถามเดิมๆเอาจริงไหมคนที่คิดว่าเองเป็นมันจะไม่เป็นมั้งถ้าเราเคยคุยกับหมอมานะอย่างผมอะผมมีโอกาสเป็นโรคเครียดกับโรคอะไรวะโรคแพนิคอันนี้ได้พูดตรงในตัวเองน่าจะเป็นโรคแพนิคแล้วแหละเราแพนิคกับสิ่งที่มีความเสี่ยงเราแพนิคกับเรื่องของการกลัวเป็นโรคหัวใจทุกวันนี้ก็เป็นเพลงนี้พระเอกหล่อใช่ฮะน่ารักไหมเปล่าคิดเยอะคิดมากพี่นะเคยไว้ผมทรงรักสายใช่แต่เราไม่เคยไว้ผมยาวเหมือนโจ๊กโซคูนะผิดคนแล้วเหมือนกันเลยไปดูวันแรกเลย baby panic disorder ใช่เราไปศึกษาโรคนี้มาเราเข้าข่ายประมาณ 95% อะI don't understand you. I'm sorry. G. พ่อเครียดกับแพนิคจริงใช่แล้วว่าเราแพนิคถ้ามีคนไม่ชอบเราควรจะทำยังไงเอาจริงๆเราตอบปัญหานี้ไม่ได้นะเพราะว่าเราแนะนำคนอื่นได้แต่ตัวเราเองให้เรารู้ว่าคนไม่ชอบเราอะบางทีมันเป็นท็อกซิกเราเนอะเว้ยเรารู้สึกว่าเพราะอะไรวะเป็นอะไรวะแล้วถ้าเกิดเป็นเราเวอร์ชันเก่าเราพยายามเอาชนะความแบบนั้นเว้ยคือจริงๆเราไม่ต้องแคร์เรื่องคนไม่ชอบแบบด้วยซ้ำยกเว้นถ้าเราต้องการเราทีทเขาดีๆทำกับเขาดีๆทุกอย่างแล้วเขาแบบเสือกไม่ชอบสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังคาดหวังครับจริงๆเราไม่สามารถห้ามใครบนโลกหรือว่าบังคับใครบนโลกให้มาชอบหรือไม่ชอบเราได้เลยนะเว้ยคิดดูนะถ้าสมมติผมคนเดียวกันเลยนะครับคนเดียวกันกำลังเดินข้ามถนนมีคนที่อยู่บนรถตรงเนี้ยมองเห็นผมจากข้างหน้าผมเดินจูงผู้หญิงเดินจูงคนแก่ข้ามถนนไปคนที่ชอบผมจะบอกว่าโหน้าเป็นคนดีจังเลยวะทำไมน้าถึงแบบช่วยเหลือคนอื่นแบบนี้วะแต่คนที่ไม่ชอบผมจะคิดอีกแบบหนึ่งเลยฮะโหมึงโคตรสร้างภาพเลยวะดูดิถ้าไม่อยู่ที่แถวน้ำคงไม่ทำแบบนี้หรอกเห็นป่ะขนาดแค่เหตุการณ์เดียวกันทุกอย่างแฟกเตอร์เดียวกันมันมาจากความคิดจากอุดมคติของคนไม่เหมือนกันความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันแล้วครับดังนั้นเราบังคับใครไม่ได้หนอกมั้ยซึมเศร้าไว้นะใช่ถ้ามีคนบอกว่าคนอย่างมึงไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกคะทำไงดีสงสารคนที่เขาพูดเนาะถ้าคนเขาเห็นความเป็นไปไม่ได้ในตัวเราแปลว่าเขาก็เคยสัมผัสสิ่งนั้นมาแล้วหรือเปล่าเขาจะมาตัดสินอะไรจากความเป็นไม่ได้บนโลกใบนี้ด้วยตัวเองวะคนไม่ใช่ไม้บรรทัดนะเว้ยจะมาตีค่าของคนได้ยังไงไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้นครับอย่าไปฟังถ้าคุณเชื่อในสิ่งที่ตัวเองเชื่อคิดว่าคนทำเครื่องบินวันแรกคนแรกอ่ะจะมีคนรอบตัวบอกว่ามึงทำได้มึงทำได้เหรอไม่ช่างมีแต่คนบอกไปเลยไม่ได้โทมัสอัลวาเอดิสันประดิษฐ์หลอดไฟผิดไป10,000 ครั้ง
คนต้องมองว่าเขาบ้าแต่สุดท้ายเขาทำได้ก็คือผู้ชนะคนเรามันวัดกันตรงไหนฮะมันวัดที่ความสำเร็จตรงไปแล้วไม่วัดที่ระหว่างทางไม่ได้วัดว่ามึงจะเริ่มแล้วมึงผิดหรือมึงถูกถูกป่ะแป๊บนึงนะชิบหายจะพูดเรื่องอะไรวะโอเคอยากให้เธอเจอคนแบบเธอนะฮะแหมเหมือนจะเปิดเพลงให้ตัวเองไงก็ไม่รู้นะครับผมนะอ่ะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ว่าเพลงนี้ไว้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังหน่อยละกันกับหนีกรุงคอนเน็กต์และ98 EDS ภูมิใจร็อกเสนอคอนเสิร์ตอัมพลอัญชลีร็อกนี้ครั้งเดียว2ศิลปินระดับตำนานนะฮะ35ปีอยู่ในวงการนี้ไม่เคยเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคอนเสิร์ตวันที่14ธันวาคมไบเทคฮอล์98บัตรขายแล้ว Thai Ticket Major แล้วก็ www.thaiticketmajor.com ใครอยากไปไปเลยเรื่อง yesterday ดีได้ดูเปล่าชอบมากเลยยังไม่ดูครับกัดจังอะไรเนี่ยบอดแมทไมซึมเศร้าชนะมาลเวอร์ดีมากไม่สบายขอรังใจหน่อยหายไวครับที่น่าคิดถึงปรบมือกันเป็นตัวเองดีที่สุดใครไม่ชอบพี่แต่หนูชอบพี่นะหยอกหยอกอันนี้ก็อคติไงอยู่ที่มุมมองเนาะใช่อยู่ที่มุมมองและอคติใช่เยี่ยมทัศนคติที่ดีอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันละชอบพี่นัทตรงนี้เลยค่ะพิมพ์อะไรกูอ่านไม่ออกเราเอาความสำเร็จของเราไปตบหน้าเขาโทษบ้านอินไปหน่อยจริงๆอ่ะเราไม่ต้องพูดทั้งนั้นครับผมว่าถ้าเราใช้ความรู้สึกว่าเราอยากเอาชนะใครสักคนมาทำอะไรให้สำเร็จอ่ะพอถึงเป้าหมายแล้วคุณหาเป้าหมายเองไม่เจอนะถ้าคุณมานั่งติดอยู่กับแค่คำพูดของคนที่เป็นท็อกซิกในชีวิตอ่ะคุณจะไปได้ไม่ไกลหรอกมองเป้าหมายเดิมให้ชัดเจนเอาไว้ครับใครจะพูดระหว่างทางช่างแม่งสนใจทำไมวะเดี๋ยวนี้เจอใครบ่อยทุกวันบ้างพี่เคพี่นิวพี่กันน้องคิดสิงโตไม่เจอสักคนเลยครับบ้านใจเย็นทุกอย่างเป็นมากกว่า2มุมอย่ามองแค่ด้านใดด้านหนึ่งจะฟาดเลยแล้วไม่สามารถทำให้คนทั้งโลกรักเราได้เราจึงควรรักและใส่ใจเพื่อรักก็พอถูกต้องครับถ้าเราทำงานทีมเดียวกันแต่คนที่เรารู้สึกไม่โอเคกับเขาเราควรทำยังไงถ้าเราเริ่มหาจุดบอดจากตัวเราเองก่อนเนี่ยผมว่ามันดีกว่าที่เราจะไปนั่งหาจุดบอดจากตัวเขาอะคนที่เทเราไปล่าสุดคือทักว่าสวยขึ้นนะเชิดใส่สวยๆเลยจ้าก็ดีพี่คิดยังไงวงการบันเทิงคะมันคือธุรกิจครับมันคือศิลปะที่เป็นธุรกิจครับถ้าพูดในมุมเรามันคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราครับมันคือความสุขในการทำงานของเราครับมันคือพื้นที่ทำให้เราได้เจอคนที่เราอยู่ด้วยสบายใจนั่นแหละใช่ไหมพ่อยังเห็นเลยว่า you talking about ดีใจจังมาทันไลฟ์จ้าพ่อเจอดัมเบลบ่อยสุดถ้ายกทุกวันใช่ทำไมไม่เจอสักคนเลยก็เราไม่เจอทำยังไงล่ะจ๊ะ Are you an announcer? Nope, I'm a DJ This jockey บ้านเดี๋ยวพ่อใส่เดียวกันคุยกันได้แล้วเราเข้ากันได้ดีมั้ยเข้ากันดีมากว่าก้อยคิดถึงนะจ๊ะเราเห็นเธอไปทำงานมาเหรอวันนี้ทำอะไรมา Hello Cambodia พี่พี่ณพูดดีชอบมากว่าก้อยสวัสดีวงการบันเทิงอ่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนี่ว่าก้อยว่าก้อยวันก่อนนะจะบอกอะไรให้เราเกือบได้เล่นละครอีกเรื่องแล้วล่ะเกือบแล้วน้องว่าใกล้เนาะแบบฟึบฟึบใครอย่าไปเชื่อเกือบแบบปุ๊บปั๊บรับโชคแล้วพี่เจอเด็กใหม่ในแกมมี่เจอใครบ้างเอาจริงๆเราไม่เจอใครเลยครับตอนนี้เพราะเราไม่ได้เข้าตึกครับมันโคลลาเจนกันแล้วครับผมทำไมวันนี้พี่ไลฟ์บ่อยจริงๆไลฟ์ตอนแรกตั้งใจจะไลฟ์เวลา5นาทีฮะคือไปอ่านอีลอนมัสก์มาอีลอนมัสก์นอนมาละ6ชั่วโมงไม่เกิน7ชั่วโมงตอนตี1ตื่น7โมงเช้าตื่นมาไม่กินข้าวเช้าพอเขาทำ IF แล้วก็ทำงานอย่างจดจ่อต่อเพิร์ฟที่ต้องทำ
อย่างเร่งด่วนภายใน5นาทีกับทุกอย่างที่เป็นงานเร่งด่วนด้วยอยากเป็นไลฟ์เราเจอคนเนี้ยวันละ5นาทีทำเป็นรูทีนแต่ว่าพอไลฟ์ปุ๊บแม่งเกินทุกทีแม่งเอ้ยทำไมมืดอ่ะเพราะว่าคิวละครชนกัน2เรื่องครับพี่เหงาไหมคะช่วงนี้เอาจริงๆเราอยู่ตัวเองอยู่เราชินแล้วเนาะเราไม่เหงาครับศึกษาดีๆเด้ออ้าวอ๋อไอ้กลับมาแล้วตอนเราไอซีอาร์บีห้าทีเข้ามาไม่ทันโหเสียดายเอาเพิ่งนะนี่เราจะชวนแอร์มาแอร์เข้ามาเปิดไลฟ์15ตุลาเจอกันครับ5ทีน้อยไปไลฟ์บ่อยใครคิดถึงไลฟ์บ่อยคนก็เจอผมบ่อยมันก็ไม่มีคุณค่าสิครับนี่ไงจริงป่ะเอาเร็วขออีก1คำถามก็ไปละมีไหมอ่านหนังสือเยอะไม่ได้ใช้ความคิดในหัวเลยฟันดีครับคุณแอนงวดนี้ออกอะไร69อักก้อยอักก้อยนะว่านะอยากไปแก้ตาตัวเองอะเนี่ยเห็นไหมอักก้อยตามันตกมันหนักข้างแล้วครับเหมือนตาผมเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้างแต่เกิดอะแล้วพอเริ่มอายุเยอะผมนอนน้อยอะผมลืมตาครั้งนี้ไม่ค่อยขึ้นแล้วต้องทำที่ไหนอะไม่ทำตาสองชั้นนะไปทำให้มันแบบมันไม่อ่อนแรงอะมีคลินิกแนะนำไหมฮะโรงพยาบาลดีกว่าไม่ได้คลินิกผมไม่เคยทำพวกนี้เลยไม่รู้รู้สึกว่าแบบเนี่ยมันลืมตาไม่ขึ้นข้างนึงอะฝาชีเราแก้ไปสองข้างจริงเหรอมันเจ็บไหมอะคือมันเริ่มมีปัญหาแล้วว่าแบบมันลืมตาไม่ขึ้นเห็นปะว้ายเดี๋ยวคุยเขาขอไม่เพียงพอเปล่าว่ามึงก็พูดอย่างนี้ในไลฟ์ได้ยังไงใช่กันเป็นตาอ่อนแรงมันเริ่มแย่ขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเลยว่าถ่ายรูปตาแม่งไม่เท่ากันพาไปด่วนเลยค่ะอันนี้คือการหูฟังหายไอ้เขี้ยนอนเยอะๆค่ะยิ้มให้ดูหน่อยพี่น้ำแบบข้อความหนึ่งเลยอ่านแต่โจ๊กโซคูว่าไงลูกอะไรวะคือการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกันคือการรักษา55พันแล้วสวัสดีครับดาวสวัสดีทุกคนนะครับยังต้องจัดรายการอีก1ชั่วโมงครับวันนี้จัดไปแล้วทั้งหมด 3-4 ชั่วโมงแล้วครับกลัวสายพังเราทำหูฟังอ่ะหูฟังบีดแล้วอ่ะไอ้ยางมันอะไรวะมันแตกหมดแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปเปลี่ยนเนี่ยเสียอีกแล้วหูฟังเซ็งชิบเป๋งแคปได้ยังแล้วยังหน้าเหี้ยมากเลยล้างยังไม่ล้างหน้าเลยเอาจริงๆมากตั้งแต่เล่นฟิตเนสแล้วเล่นซีรีส์เรื่องแรกเป็นยังไงครับซีรีส์เรื่องแรกเล่นเมื่อ6ปีที่แล้วครับก็งงๆครับ
เสียงแหบทั้งเรื่องเลยครับเล่นซีดีเรื่องแรกงงไปเลยจ้ะจะจามแล้วอ่ะซาลูโอเอซีเชิร์ตเลสอเกนนอร์ยูแฮทูเปย์มีเกลียดแล้วทำไมยังไม่ได้ตัดผมอีกเหรอตัดแล้วที่ตัดแล้วนะรู้ไหมหน้าไปดูอะไรเป็นรอยรู้ป่ะเอาที่โกนหนวดไว้ไฟฟ้าทำงี้แล้วแม่งแพ้ไม่ได้เป็นสิวอันนี้ยุงกัดไม่เป็นสิวเด้อไม่มีสิวจ้าแพ้ล้นเลือนถ้าเป็นซีรีส์รับพระเอกหรือตัวร้ายครับรับเป็นนักแสดงครับให้เป็นอะไรก็ได้ฮะตัวร้ายก็ดีถ้าเอกคงไม่ได้ครับพระเอกไม่ได้จริงๆหน้าตาไม่พอลุกไม่ใช่พระเอกด้วยแต่ถ้าให้เล่นก็เล่นได้นะนั่นเนียนอายุเท่าไหร่แล้วคะโอ้โหเดือนหน้าผมจะ31แล้วครับถ้าพี่นาไม่อ่านข้อความหนูจะร้องไห้นะช่วยร้องไห้ให้ดูหน่อยได้ป่ะแล้วเปิดไลน์ให้เราดูด้วยแล้วจะอ่านอย่างเร็วๆเลยดูแลตัวเองด้วยนะเป็นห่วงนะคะขอบคุณนะครับแบ่งสักเม็ดมาอิ่มจังฮิสซี่จีบเธอพระเอกเหรอไม่มีพระเอกเลยเหรอแต่ก็พูดไปแล้วนะแอ๊กวันดีค่ะลุงพี่นะมิ้นซีรีส์มิตรภาพรูปผู้ชายฮ่าพูดอะไรกันไม่เห็นเข้าใจวันดีไอเบมิกามาซุ่มอยู่แล้วเราอะฮะไว้เราด้วยกันพร้อมกันขอไปขายของครับป้าก้อยสวัสดีครับวันนี้นวราตรีนะไม่ได้ไปนะครับจุ๊จุ๊พี่อุ๋ยอีฟหรือไอเนี่ยเล่นสลีปสิงสนุกดีงอนแล้วมีหน้าร่วมงานกับสิงจะเล่นละครเรื่องเดียวกันไหมไม่รู้เหมือนกันน่ารักจังขอบคุณครับพี่น้าไม่เที่ยวญี่ปุ่นพี่อุ้มหรอกเหรอรายการไม่มีแล้วมั้งอยากไปเหมือนกันอยากเที่ยวญี่ปุ่นจ้างหน่อยดิพาไปหน่อยดิได้ป่ะง่วงมีใครเล่นด้วยบ้างแต้วแพรน้อยน้องหนุยนัดมะนัดสนันลบบะยูตังเมเฟิร์นเฮ้ยเพื่อสบายดีไหมคะสบายดีครับสบายดีครับสบายดีกันไหมครับไม่เอาไปดิป่ะสองคนไอไปพี่รู้จักสิงโตพญาหรือไม่รู้จักครับเล่นผิวเฮ้ยเท่ดีทำไมรูปหมารูปแมวมันต้องมีคิ้วด้วยวะไม่ชอบเลยไอเนี่ยมันมีแบบเนี่ยเนี่ยมันมีตรงนี้ด้วยอ่ะไม่อยากให้มีตรงนี้ทำไงวะ
ดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ให้ธนาคารออมสินนำเงินสนับสนุนที่เคยได้รับจากโครงการชปค.ไปช่วยลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ที่มีวินัยดีไม่มีหนี้ค้างชำระทำให้อัตราดอกเบี้ยเป็นหนี้กันได้ตัวอะไรไม่รู้น่ากลัวชิบหายเป็นกลุ่มลูกหนี้ที่ใหญ่ที่สุดส่วนใหญ่เกิดจากผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมายทำให้อาจต้องขายฝากโฉนดที่ดินกับเจ้าหนี้นอกระบบเมื่อมีปัญหาในการชำระหนี้ไม่สามารถใช้ที่ดินมาหากินได้หรือลูกหนี้อีกส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่กู้เงินมาใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือสร้างรายได้ในอนาคตก็ทำให้ยากที่จะนำเงินมาใช้ชำระ Happy Birthday นะจอยมีความสุขมก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 นะจ๊ะ 50,000 รายได้รับการช่วยไกล่เกลี่ยแล้วหรือทำข้อตกลงประนอมนี้ไปแล้วกว่า 50,000 รายที่เหลือจะได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนต่อรายที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็จะมีการติดตามดูแลไม่ให้กลับมาเป็นไม่หนุกเลยอ่ะดังนั้นฟิลเตอร์แม่งไม่มันเลยว่ะฟิลเตอร์เหมือนเยอะนะไม่เล่นเกมเหรอจ๊ะก็นั่งจัดรายการอยู่เนี่ยแอมง่วงอ่ะนี่คือสิ่งที่คุณได้รู้ได้เห็นในโอ้ไอ้ซี่ก็เหมือนเลยไปเวลาแอดอยู่เดี๋ยวดิ thank you การรู้จักประมาณตน confuse เกินตัวเช่นการส่งเสริมให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในโรงเรียนก็ส่งเสริมให้เด็กนี่กลับมาปกติใช่ไหมเนี่ยการใช้จ่ายเงินหรือการใช้วิชาศิลธรรมเข้าช่วยสอนให้คนความอยากได้น่าจะเป็นแนวทางดีกว่าถ้าเจอเดินอยู่หันมาทักได้ไหมได้พยายามมาตบหัวแกก็แล้วกันไปแล้วนะง่วงนอนจัดรายการดีกว่าบ๊ายบายบ๊ายบาย